มาค่ะเพื่อนๆมากินอันยำอันขนมจีนใส่อันกระเทียมดองใส่ลูกชิ้นเด้อใส่สตอหู้ยเป็นจะแสบคักแสบแน่เด้อหิวเอ๊ะคุณเดิมกลับมาแล้วทำไมมือไม้สั่นมันหนักอะสิคะลุงฮันไม่อยู่นะคะวันนี้ลุงฮันแกไปกินข้าวกับมีผักนะคะเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นผักนี่กระเทียมดิกระเทียมดิจะกดลงมาให้มองเห็นผักหน่อยก็กลัวจะบอกเล่นกล่องอีกแล้วคุณเอ๊โอเคลุงฮันแกไม่อยู่นะแกไปผักเนาะสูไปทานข้าวกับพวกเพื่อนเพื่อนเขาพวกเพื่อนเพื่อนที่ทำงานไม่ใช่ที่ทำงานหรอกเพื่อนเพื่อนที่เขาไปประชุมด้วยกันอะทานข้าวพี่นุ่นแหละเอ๊ก็เลยกินคนเดียวไปเมื่อนี้เด้อ ทางสตอทางกระเทียมกันกินกระเทียมให้ดีนะคะเพื่อนต่อพอเราทำความสะอาดบ้านชั้นบนชั้นล่างขัดห้องนองห้องน้ำเอ๊ะก็รู้สึกว่าจะหิวหิวก็เลยเอ๋คนเดิมกลับมากินยำขนมจีนสักหน่อยนะมันอร่อยนะคะเพื่อนนี่ก็กินแบบยำแบบไทยๆถ้ายำอีสานก็จะใส่ปลาร้าไม่ลูกชิ้นด้วยตอนแรกก็จะใส่ถั่วงอกที่เราลวกไว้อ่ะไม่ใส่ดีกว่ากลัวเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้รู้จักว่าเยอะเมื่อก่อนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักว่าเยอะเตรียมดองนี่หวานหวานเอ๊ะขึ้นมาตั้งนานแล้วว่าจะยำวุ้นเส้น
มันได้ยำขนมจีนตลอดเลยกินกับเสียงมันคือเทศมะเขือเทศนี่ก็หวานนะมะเขือเทศเมืองนอกอ่ะหวานนะฮะลูกเล็กลูกใหญ่หวานหมดอ่ะถ้าเป็นพันธุ์อย่างนี้บ้านเราเขาเรียกมะเขือเทศราชินีใช่ป่ะมันนอกไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้วโตแล้วโตที่มาจากบ้านนั่นแหละเอาไปใส่ช่องแข็งเอาไว้อ่ะเหลืออีกตั้ง2-3 ถุงอ่ะครับบอสอย่างอื่นเอาทิ้งหมดแต่ว่าจะโตไม่อาจจะโตมาเผ็ดเนาะวันนี้เตรียมพร้อมไม่ต้องลุก น้ำมีทิชชู่พร้อมลูกมากมันก็เบื่อตัวเองเนาะบางทีก็สงสารแฟนคลับจะลุกไปไหน มากินกันก่อนสงสารแฟนคลับไม่ใช่สงสารแฟนคลับนะคะเพื่อนๆเกรงใจแฟนคลับเราชอบพูดคำผิดขอโทษด้วยนะคะบางทีเราใช้คำไม่ถูกต้องบางทีแฟนคลับบางท่านเขาแบบว่าท่านไม่พอใจเอาท่านก็จะพูดว่าเปลี่ยนจากสงสารไปเป็นเกรงใจดีไหมใช่ในความหมายของเราพูดเกรงใจนั่นแหละคือเราพูดแบบชาวบ้านไงเราพูดแบบชาวบ้านเราไม่ได้พิธีพิธีตรงเราก็พูดว่าสงสารไงมันก็ตีความหมายไปผิดไงก็เลยแบบต่อไปจะพูดจะจาอะไรก็ต้อง
ระวังตัวนิดนึงเราว่าเราพูดเล่นเราว่าเราพูดแบบธรรมดาแต่ว่าบางคนเขาสับเขาวิชาการไปก็ต้องเรียกเกรงใจก็ถูกนะคะเพื่อนๆต้องเรียกคําว่าเกรงใจเพื่อนๆที่ลุกไปนู่นไปนั่นไปนี่อันเนี้ยมันถูกต้องแต่ว่าเอใช้สับไม่ค่อยถูกไงตัวเอเองไงเอใช้สับไม่ค่อยถูกนะจะพูดว่าสงสารสงสารตลอดเลยสงสารสงสารเขาทำไมเนี่ยสงสารตัวเองไหมตัวเองอ่ะอ้วนสงสารตัวเองก่อนไหมต้องพูดคำว่าเกรงใจแฟนคลับที่ลุกไปนู่นไปนี่ถึงจะถูกต้องถูกไหมคะไม่พูดว่าสงสารไม่ได้พูดไม่ได้บางทีเนี่ยเอ๊ะผิดเองแหละที่บางทีก็ใช้คำไม่ถูกต้องใช้คำไม่ถูกต้องไม่ใช่แฟนคลับที่เขามาติเขาผิดนะเอ๊ะผิดเราใช้คำไม่ถูกเองแต่ด้วยความเคยชินอ่ะเราใช้แบบบ้านๆอ่ะเราใช้คำแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตีความหมายผิดไปอ่ะค่ะเพื่อนๆนะนี่กระเด็นออกมาเองมีนาก็จะกลับบ้านนะคะวันที่4มีนาบินวันที่5ถึงสนามบินมาวันที่8ถึงภูเก็ตเราจะลูกชิ้นละบันนี้กินไปกินไปลูกชิ้นอ่ะกินเสร็จก็จะไปซักผ้าต่อทำน้ำซักผ้าเสร็จทีเดียวอยู่เมืองนอกอาบน้ำวันละ1ครั้งนะคะเพื่อนๆหน้าร้อนจะอาบวันละ2ครั้งนะถ้าเป็นหน้าหนาวเออาบวันละครั้งพอถ้าออกไปไหนก็อาบตอนเช้าถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็อาบ
สายสายบายบายหน่อยมันไม่ได้พิธีรีตองอะไรเนาะเราอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนเพื่อนๆก็อยากดูซีรีส์ว่าพี่เออยู่ยังไงนี่ค่ะอยู่แบบชาวบ้านทำบ้านธรรมดาธรรมดาไหมไม่ได้คือเรียกง่ายๆคือเรียกเอ๋อะถ้าไปโรงเรียนนะตื่นต้องตื่นตั้งแต่ 5:30 พร้อมโรงพยาบาลอาบน้ำแต่งตัวปั่นจักรยานไปสมัยก่อนนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยหิมะตกก็ปั่นจักรยานพาหิมะไปล้มตรงทางโค้งออกจะบ่อยล้มคลุมโครมแต่พอดีภาพเสื้อกันหนาวมันหนามันก็แบบว่าไม่ได้ถลอกไม่ได้อะไรก็ล้มจักรยานขี่จักรยานพอมันเป็นพื้นอ่ะมันจะเป็นลื่นเนาะพอแบบว่าหิมะตกมาพอเช้าอยู่วันรุ่งขึ้นก็จะกลายเป็นน้ำแข็งพอกลายเป็นน้ำแข็งเราพวกเราขับรถก็ต้องระวัง